ายพันธุ์เก่าแก่กว่าร้อยปีชื่อว่าพันธุ์สาลิกาโอ้ยจริงแล้วจริงทองหรือเปล่านั่นน่ะสิต้องชิมดูนะไม่รู้เหมือนกันแล้วไงเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของทุเรียนพันธุ์นี้นะคะแต่ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสามารถผลิตแล้วก็ส่งออกทุเรียนสาลิกาที่มีคุณภาพหมายถึงในพื้นที่หมู่ที่1อ่ะพี่ดอยตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองที่พังงาค่ะที่เขาบอกว่ามีทุเรียนสายพันธุ์นี้คือแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ใช่เป็นต้นกำเนิดหรอกเขามาปลูกต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดนะคือสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าปกติทั่วไปคนขายรวยจ้ะน้องน้องสังเกตหนามทุเรียนเสร็จนะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ตำบลนี้เนี่ยนะคะคุณอุสิตนะเขาบอกว่าเขามีเนื้อที่ประมาณสัก5ไร่นะแล้วก็ปลูกทุเรียนสาลิกาเนี่ยไว้ประมาณ50ต้นและด้วยความสมบูรณ์ของดินน้องเข้าใจใช่ไหมในพื้นที่เนี่ยแม้ว่ามันจะแบบคุณพี่ก็ทานได้น่าอร่อยมากนะโอ้น่าฟินมากโอ้น่าฟินฟินนะอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่แต่เดิมเนี่ยก็ทำเหมืองแร่ดีบุกแล้วแต่มันกลับทำให้รสชาติทุเรียนอ่ะคือมันไม่รู้เขาคือเขาคิดว่ามันส่งผลให้เนื้อทุเรียนอ่ะมันอร่อยถ้าโตพื้นตรงเนี้ยนะลักษณะผลจะกลมเนี่ยใครสงสัยเอ้ยทำไมทุเรียนที่นี่มันกลมจังอ่ะเออมันไม่ใช่เป็นทรงรีๆนะไม่มันจะกลมคือลูกละประมาณไม่เกิน2กิโลกรัมน้องคือมันจะไม่ใหญ่มากแล้วหนามอ่ะน้องหนามละเอียดเหมือนแบบงานศิลปะโอท็อปมากอ่ะพี่ดอยจริงรสชาติอร่อยไม่แพ้ทุเรียนสาลิกาต้นกำเนิดที่น้องบอกเลยเนี่ยที่อำเภอเนี้ยใช่ท้ายเหมืองนะที่พังงานะทุเรียนสาลิกาที่นี่พี่ดอยเขาบอกว่าจะมีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อไปซื้อแล้วก็ไปขายต่อที่ภูเก็ตนะในจังหวัดใกล้เคียงอ่ะอู้ตอนนี้คนชอบมากคนไทยก็ชอบชาวต่างชาตินี่คนจีนก็ชอบเหมือนกันเนาะมีการส่งต่อไปขายที่กรุงเทพด้วยแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีกหลายแห่งเลยโอ้หลายจังหวัดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรายการเรื่องดีๆทุเรียนไทยคุณผู้ชมลองดูนะไปดูแบบว่าใครชอบกินทุเรียนหรือใครอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้นี่เป็นข้อมูลนึงที่สุดท้ายนี่มีเบอร์ให้นะเราหาข้อมูลกันเอาเองนะใช่เบอร์ท้ายเหมือนจังหวัดพังงานะลองไปดูนะ